การเสด็จขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้ส่งระลอกคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2478พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเดือนสิงหาคมปีเดียวกันได้ทรงย้ายไปประทับพระตำหนักใหม่ชื่อวิลล่าวัฒนาที่ประทับใหม่เป็นอาคาร3ชั้นล้อมด้วยต้นสนสวนผลไม้เล็กๆและพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงปลูกไว้ใช้เองนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พระองค์ทรงมีความรู้ในเรื่องพืชผักสวนครัวมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ในเดือนกันยายนพระองค์ทรงย้ายไปเข้าโรงเรียนเอกชนเอโกลนูเวลเดอลาสวิสโรมองโดยช่วงแรกทรงเป็นนักเรียนไปกลับภายหลังทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักการช่วยตนเองและได้เรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนและโลกภายนอกอย่างเต็มที่